สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเลนส์กล้องนอกของ iPhone XS นะครับครับซีรีส์ที่คล้ายๆกันก็คือมีตัว iPhone X XS แล้วก็ XS Max นะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับการที่จะแกะกล้องเก่าออกนะครับก็คือต้องดูที่แผลด้วยนะครับถ้าแผลเยอะก็แกะง่ายหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ค่อยๆแกะนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เป็นตอนทำนะครับผมต้องค่อยๆเซาะนะครับเซาะเศษกระจกให้ยกขึ้นมานะครับตัวนี้จะไม่ใช้ฮอตแอร์เป่านะครับเพราะว่าจะทำให้กล้องมัวนะครับพยายามอย่าให้เศษกาวหรือว่าปลายมีดไปโดนเลนส์กล้องนะครับเพราะว่าจะทำให้กล้องไม่ชัดต่อมาแล้วก็เอากระจกอะไหล่นะครับวางลงดูแล้วดูว่ามันเรียบหรือเปล่าครับถ้าเรียบก็สามารถติดกาวได้เลยครับพอวางกระจกอะไหล่เสร็จก็ทดลองถ่ายรูปดูครับว่ากล้องทำงานปกติหรือเปล่าหรือว่ามัวหรือเปล่านะครับห้ามใช้มือจับนะครับเพราะว่าการใช้มือจับจะทำให้มันเกิดรอยนิ้วมือจะทำให้กล้องมัวลงนะครับต่อมาก็เริ่มทากาวได้นะครับทาตรงที่ขอบกล้องนะครับอย่าทาเข้าไปใกล้กล้องเพราะว่าตอนที่เราวางจะทำให้น้ำกาวเนี่ยไหลเข้าไปในรูกล้องได้นะครับก่อนที่จะวางกระจกอะไหล่ลงไปนะครับต้องดูว่ากาวที่เราทานี่หนาเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่เราวางนี่กาวมันก็จะไหลเข้าไปในกล้องได้ครับเคลียร์ออกให้บางๆที่สุดครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะวางกระจกลงไปนะครับให้ทำความสะอาดอีกครั้งนะครับมั่นใจว่าจะไม่มีฝุ่นเข้าไปนะครับน้ำกาวต้องเต็มขอบนะครับอย่าให้มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างจะทำให้ฝุ่นเข้าตรงที่เลนส์กล้องนะครับพอเราใช้ไปนานๆกล้องก็จะมัวนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็ปล่อยให้กาวแห้งนะครับสักพักหนึ่งพอกาวแห้งก็ทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ